ผู้ที่ติดเชื้อในประเทศไทยหลังจากที่เราไม่มีการพบผู้ติดเชื้อมาแล้วต่อเนื่องนะครับ101วันนะครับเมื่อวานนี้เรามีรายงาน1รายนะครับเป็นเพศชายอายุ37ปีซึ่งเป็นผู้ต้องขังนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เรือนจำเนี่ยจะมีการกักกันแล้วก็ตรวจนะฮะรายนี้เนี่ยตรวจพบเชื้อนะครับประวัติการทำงานก่อนหน้านี้ก็เป็นดีเจที่ร้านอาหารหลายแห่งนะครับแล้วก็เมื่อไปขึ้นศาลเมื่อวันที่26สิงหาคมนะครับก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่ใกล้ชิดจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอยู่ในสไลด์ถัดไปแต่รายนี้เนี่ยผลการตรวจหาเชื้อครั้งแรกเมื่อวันที่2กันยายนนะครับพบเชื้อนะครับข้อมูลการเจ็บป่วยที่จากการซักประวัตินะครับก็พบว่ามีเสมหะนิดหน่อยนะครับในวันที่29สิงหาคมนะครับซึ่งไม่มีอาการไข้นะครับไม่มีอาการไอนะครับแล้วก็รายนี้ก็อยู่ในการดูแลตั้งแต่แรกเมื่อวันที่26สิงหาคมจนทั้งถึงปัจจุบันก็อยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับผู้ที่ใกล้ชิดที่ได้รับการตรวจแล้วเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ในห้องแยกกักเดียวกันนะครับจำนวน32รายก็ตรวจไม่พบเชื้อนะครับความเสี่ยงของผู้ติดเชื้อรายนี้นะครับเราจะดูจาก2สัปดาห์นะครับก่อนวันเริ่มป่วยนะครับในวันที่เริ่มมีอาการเสมหะเนี่ยก็เป็นวันที่29สิงหาคมนะครับย้อนหลังกลับไป2สัปดาห์ก็คือวันที่15สิงหาคมนะครับซึ่งวันนั้นไม่ได้มีกิจกรรมอะไรพิเศษนะครับปกติจะอยู่ที่บ้านกลับไปที่ทำงานนะครับแต่ในวันที่16สิงหาคมนะครับมีการไปทำงานเป็นดีเจอยู่ที่ร้าน3วัน2คืนสาขาถนนพระราม5ในช่วงเวลา 22:00 นถึงเวลา 01:00 นเช้านะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเวลาสั้นๆ3ชั่วโมงนะครับก็คือรวมทั้งเวลาเดินทางด้วยนะครับในส่วนนี้เองนะครับก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดจากท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งทางทีมงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเนี่ยได้ดำเนินการสอบสวนแล้วก็หาข้อมูลรวมทั้งทำการควบคุมโรคแล้วนะครับในวันที่17สิงหาคมนะครับผู้ติดเชื้อรายนี้ได้ไปทำงานที่ร้าน3วัน2คืนอีกสาขาหนึ่งนะครับก็คือถนนพระราม3นะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตี2นะครับและในวันถัดมาวันที่18นะครับไปทำงานที่ร้าน Firstคาเฟ่ถนนข้าวสารนะครับในช่วงเวลา21ถึง24นาฬิกานะครับวันที่20นะครับปฏิบัติงานที่ร้านสาขาถนนพระราม3นะครับร้าน3วัน2คืนนะครับแล้วก็วันที่21เนี่ยมาที่สาขาถนนพระราม5นะครับก็เห็นได้ว่ากิจกรรมเนี่ยก็เป็นการทำงานในช่วงกลางคืนนะครับเช่นเดียวกันครับวันที่22สิงหาคมก็ทำงานที่ร้านในสาขาถนนพระราม3นะครับดังนั้นนะครับเห็นว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับก็คือในที่ทำงานนะครับ3แห่งนี้นะครับในช่วงเวลาที่จำกัดและในวันที่จำกัดนะครับซึ่งทางทีมงานของไทยชนะเนี่ยก็ได้ตรวจสอบดูข้อมูลแล้วว่ามีใครบ้างที่สแกนหมายเลขโทรศัพท์นะครับเช็คอินเข้าไปใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้ติดต่อไปยังผู้ที่สแกนแล้วนะครับทั้ง SMS แล้วก็โทรศัพท์นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีความเสี่ยงนะครับก็คือผู้ที่พบหรืออยู่ใกล้กับผู้ติดเชื้อในวันที่26นะครับในวันที่ไปที่ศาลรัชดานะครับในวันดังกล่าวเนี่ยก็จะมีผู้ที่เป็นบิดาของผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งเป็นทนายนะครับอยู่ในห้องเดียวกันร่วมกับผู้ต้องขังอีก2คนนะครับซึ่งเราทราบว่าเป็นใครนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับในช่วงของการตัดสินก็มีเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูแลนะครับอีก2คนนะครับแล้วก็มีผู้ต้องขังที่อยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับรวมทั้งหมด16คนนะครับเมื่อเสร็จการตัดสินคดีแล้วนะครับในช่วงเย็นนะครับก็มีการรับผู้ติดเชื้อรายนี้พร้อมกับผู้ต้องขังรายอื่นรวม16คนนะครับไปที่ทัณฑสถานนะครับซึ่งไปอยู่ที่ทันทสถานบำบัดพิเศษนะครับ8คนนะครับแล้วก็เรือนจำพิเศษกรุงเทพอีก8คนทั้งหมดนี้ก็ได้รับการตรวจหมดแล้วนะครับซึ่งก็ไม่พบเชื้อนะครับก็จะเห็นได้ว่า
ภาพรวมนะครับสามารถที่จะระบุคนที่มีความเสี่ยงนะฮะสัมผัสเสี่ยงสูงได้ครบนะครับส่วนที่เสี่ยงต่ำลงมานะครับก็อยู่ระหว่างการติดตามนะครับแล้วก็ผลตรวจของผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดในขณะนี้นะครับซึ่งตรวจไปแล้วทั้งหมดเนี่ยเกือบ200รายนะครับก็ยังไม่พบผู้ใดติดเชื้อนะครับจะอยู่ในสไลด์ถัดไปครับที่คอนโดนะครับจะมี6คนนะครับที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนนะครับเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยผลการตรวจทางห้องบริการไม่พบสารพันธุกรรมนะครับแล้วก็แนะนำให้กักกันนะครับแล้วก็เราจะติดตามอาการทางเดินหายใจอาการไข้ต่อจนครบ14วันนับจากวันที่พบกันกับผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้ายนะครับในส่วนของร้านอาหารนะครับจะเป็นรายละเอียดที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีจะให้ข้อมูลนะครับในส่วนของศาลอาญาทั้งหมดตรวจไปแล้ว156คนเป็นกลุ่มที่เสี่ยงสูง10คนและเสี่ยงต่ำ146คนทั้งหมดก็ไม่พบเชื้อเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทางหน่วยงานของกรุงเทพมหานครนะครับคือสำนักอนามัยแล้วก็สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตมวลแล้วก็ได้ร่วมกันสอบสวนนะครับแล้วก็ติดตามผู้ที่สัมผัสนะครับแนะนำให้คนที่เสี่ยงสูงนะครับอยู่ในการกักกันครบ14วันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะติดตามอาการทุกวันนะครับคนที่อาการเสี่ยงน้อยก็ให้สังเกตอาการนะครับแล้วก็สวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆนะครับแยกตัวออกจากผู้อื่นระยะหนึ่งก่อนนะครับเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมของการติดตามแล้วก็สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อที่เป็นคนไทยรายนี้นะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ